อภิวาทนสีลีสนิจาวุธาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพะลังขอเจริญพรทุกท่านนะเช้าวันนี้อาตมาก็ได้บิณฑบาตเหมือนกับทุกๆวันในตอนเช้าวันนี้อาตมาก็อยู่กับคนคนหนึ่งที่อาศัยอยู่หมู่บ้านข้างวัดได้เป็นจิตอาสารับส่งพระบิณฑบาตแล้วก็ได้ช่วยงานวัดเนี่ยอยู่ในทุกๆวันผมชื่อนายทะเนสำนักไปสันอยู่บ้านเลขที่72/2หมู่1ตำบลสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองเป็นยังไงบ้างที่มาเป็นจิตอาสารับส่งพระและช่วยงานวัดในทุกๆวันมีความรู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกสบายใจครับมีความสุขไหมที่ได้ทำมีความสุขมากครับผมที่ได้ทำที่ได้ช่วยเหลืองานวัดครับครับผมแล้วงานประจำมีไม่ทำอะไรอยู่เป็นยามครับที่โรงเรียนอ๋อเป็นยามพ่อโรงเรียนนะครับผมแล้วก็มาทำนี้ไม่มีค่าตอบแทนนะไม่มีครับไม่มีเป็นจิตอาสาครับผมแล้วมันเป็นยังไงความสุขที่ว่าได้มาช่วยเหลืองานวัดมันสบายใจขึ้นครับก็อยากจะช่วยเหลืออาจารย์และพระทุกองค์ครับที่อยู่ในวัดและช่วยดูแลทางวัดและทางโรงเรียนอยู่วัดนี่ทำอะไรบ้างก็ทำทุกอย่างเลยครับเมื่อท่านอาจารย์ท่านเรียกผมก็ไปเช่นจะทำศาลาถูศาลาล้างศาลาตัดหญ้าทำทุกอย่างเลยครับดูแลศาลาไว้ศพด้วยใช่ไหมครับผมดูแลศาลาสองศาลาคอยทำอะไรบ้างก็ช่วยแนะนำคนที่เข้ามาเอาศพมาต้องการอะไรต้องใช้อะไรต้องเอาอะไรมั่งผมก็ได้ช่วยแนะนำให้เขาได้รู้ต่อไปครับเราจะเห็นได้ว่าความสุขของคนบางคนอาจจะไม่มีราคาค่างวดอะไรมากมายแต่ว่ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจขอเจริญพร